สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟันโกะโคตรป๊อปของเราอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวละครที่เราจะมานำเสนอนั้นมาจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วครับและแน่นอนนะฮะผมส้มขนาดนี้นะครับเขาก็คือรอนวิสลีย์ครับผมนี่นะฮะเป็นรอนวิสลีย์ที่มาจากภาค4นะครับตอนที่เขาเนี่ยได้ไปร่วมกับงานเต้นรำนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูกล่องรอบๆฮะน้องรอนเบอร์12ของเรานะครับนี่แล้วก็นี่เป็นคาแรคเตอร์อื่นๆนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูน้องรอนแบบใกล้ๆกันเลยนะครับนี่เรามีอีกตัวนะครับอ้าวยืมไม่ได้แต่ว่าไฟจ้าเหลือเกินโอเครอนวิสลีย์นะครับภาคนี้ก็ถ้าทุกคนเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะรู้ว่าเขานะฮะพยายามที่จะชวนนะครับคนต่างๆนะครับผมไปเต้นรำกับเขานะครับและคนสุดท้ายที่เขามีปัญหาด้วยในงานก็คือเฮอร์ไมโอนี่นะครับผมทั้งคู่ได้ทะเลาะกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูชุดของรอนนะฮะจะเห็นว่าภาค4เนี่ยรอนจะต่างไปจากเดิมนะครับเพราะว่าผมเขาเริ่มยาวนะครับผมนี่คือดีเทลนะฮะชุดก็จะเป็นชุดแปลกๆนะครับตามสไตล์รอนนะฮะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้มีเงินมากนะครับผมส่วนถ้าเป็นแฮร์รี่หรือว่าคนอื่นๆเขาจะใส่เป็นสูตรหรือว่าทักซิโดสวยๆเลยนะครับแต่ของรอนเนี่ยก็จะแบบแฮนด์เมดหน่อยๆนะฮะดูครับเป็นเสื้อกั๊กสีเหลืองนะครับนี่เป็นลูกไม้สีแดงกับน้ำตาลนะครับผมมาดูรอบๆครับโอเคนี่นะฮะแล้วจะให้แบบให้เรามารีวิวแค่รอนนะฮะจะให้เรารีวิวแค่รอนก็ไม่ได้นะครับเพราะเรามีคนนี้ด้วยครับนี่เฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์สุดสวยของเราเองนะครับผมอาจจะเป็นรอยตรงหน้าผากนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าซื้อมือสองมานะครับนี่แก้มแดงดูดีเทลที่ฟันโกะทำมานะฮะแก้มแดงเล็กๆชุดราตรีสีชมพูครับผมดูรอบๆครับนี่มีที่ปักผมลายดอกไม้สีชมพูนะครับโอเคถ้าใครเป็นแฟนคลับของแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะก็คอมเมนต์กันได้หรือบอกว่าชอบตอนไหนหรือว่าชอบตัวละครคนไหนของแฮร์รี่พอตเตอร์บอกมาได้หมดเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ